ไปกับพี่อ้างงานเรดชายนิดอินเดียวันนี้แต่งตัวเป็นธีมอะไรคะสาวงามสี่สาวงามค่ะของจีนหนึ่งในสี่หนึ่งในสี่สาวงามชุดสวยจนแบบต้องแบบเปเงินไปทองให้เลยเมื่อกี้ใช่ค่ะแต่งนานไหมคะชุดนี้ไม่นานค่ะเล่นไหมคะก็แต่บ่ายเห็นบอกว่าชุดเป็นสองแสนอุ้ยขอโทษติดขอโทษค่ะขยับยาวอ่ะไม่ทราบเรื่องราคาค่ะแต่ว่าเครื่องเพชร99ล้านไม่ทราบเหมือนกันค่ะเขาบอกว่า99โอ้โหแต่ใส่แล้วเป็นไงบ้างคะพี่ย่างครับดูอังคังเอามังคังมังคังอูปูดูรวยขึ้นมาทันทีดูรวยจากที่ดูจนอยู่แต่จริงก็ดีจนต้องให้รวยเขาเนี่ยดูดีขึ้นมาแต่ทุกปีก็คือจะต้องพี่อ้ําต้องเห็นลุคนี้แล้วเนาะของพี่อ้ําอ้ําชอบมากจริงๆนะที่แต่งตัวเป็นอะไรเงี้ยเพราะผมชอบกับพี่อ้ําเขาปกติไม่ได้แต่งไงคะนานๆแต่งทีก็ชอบเนี่ยแต่งเต็มแต่งเต็มจัดเต็มมาเลยค่ะแต่ดูเป็นนางพญามากเลยค่ะพี่อ้ําดีมากอินเนอร์ตอนเดินมานี่ยังไงครับพี่อ้ําฉันสวยคิดถึงอะไรคะฉันสวยอยู่คนเดียวฉันสวยอยู่คนเดียวรอเล่นก็เกิดแค่ไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะก็เดินไปแต่เมื่อกี้มันมีกระโปรงขาดดึงตอนขึ้นบันไดแล้วขาดเลยแต่ไม่สามารถต้านทางความสวยงามได้เลยหรอคะรวยไม่หยุดแล้วค่ะตอนนี้เปลี่ยนใจดิคะเปลี่ยนใจรักชายมารักหญิงเปลี่ยนตอนนี้เลยชุดแต่งตัวยากขนาดนี้วันนี้มีกำลังใจดีมาให้กำลังใจไหมคะไม่มีค่ะหรอคะมีพี่ยุ้ยคนเดียวค่ะคือมาคนเดียววันนี้ค่ะเดี๋ยวมีไปช้อปปิ้งหลังงานนัดกันเลยป้าไปคนเดียวด้วยค่ะจับจ่ายใช้สอยคนเดียวฝากเรื่องการจับจ่ายนิดนึงค่ะที่ค่ะเริ่มจากพรุ่งนี้นะคะก็มาจับจ่ายได้นะคะเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยค่ะถึงนะคะเซ็นทรัลทั้งหมดค่ะมาดึกปีใหม่หน่อยค่ะย้อนไปใหม่ที่ไปดินเนอร์เขาดาวย้อนหลังกับพบมาดินเนอร์ย้อนหลังค่ะปีใหม่หลังเขาดาวกับปีใหม่ต้องไปไหนนะคะช่วยไปทานข้าวไปทานข้าวค่ะแต่มาทานตลอดอยู่แล้วก็เลยไม่รู้ว่าวันไหนจำไม่ได้ค่ะมันจะเป็นมื้อพิเศษยังไงบ้างไหมคะพี่อ้ําไม่มีมื้อพิเศษค่ะก็คือจริงไม่ได้ตั้งใจแบบทานย้อนหลังเขาดาวเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยก็เจอกันก่อนที่บ้านแล้วเขาก็ไปกับครอบครัวต่อที่เขาใหญ่ค่ะที่บ้านเขาใหญ่เรียกว่าเป็นปีใหม่ที่พิเศษอีกปีนึงนะครับพิเศษเพราะว่ามีเพื่อนๆมาอยู่รวมตัวกันเยอะแล้วมื้อที่ทานกับพี่พงศ์ก็คะก็ทานกันบ่อยแล้วค่ะหลายมื้อก็เลยไม่ได้แบบมื้อไหนพิเศษนะคะพิเศษทุกมื้ออยู่แล้วอะค่ะแม่ชุดก็ถือชุดใหม่ว่าชุดเหมือนคนเขาแซวเรื่องชุดเราวันนั้นที่ไปทานข้าวแบบเซ็กซี่ชุดยังซีจริงๆเป็นชุดง่ายๆผู้ใส่กางเกงค่ะอันนั้นคือง่ายๆเสื้อตัวกับกางเกงค่ะเพราะอันไม่ได้คิดเลยแบบรีบๆแล้วผมไม่ได้ทำแต่บางคนก็ชอบแบบมาน้อยแต่มาน้อยแต่มาเต็มอะขอบคุณค่ะไม่ได้ดูเหมือนกันพี่พกแซวไหมคะเห็นพี่พกเหมือนใครไปถ่ายเขาไม่เคยสนใจเลยค่ะแต่วันแรกเขาถ่ายแกล้งเราอยู่เหมือนกันนะคะพี่น้ำถ่ายลุงชุดแซวเราลุงชุดมันจำไม่ได้อ่ะเพราะเขาแซวตลอดโป้แตกล้อเล่นเองตบเองเลยเขาไม่ให้ของขวัญเลยไหมคะรับปีใหม่ไม่มีเลยค่ะแล้วพี่น้ำอยากได้อะไรคะอันหัวอันติดค่ะโอ้โหหนูก็แบบไม่รู้จะให้เขาจับหัวอันก่อนเดี๋ยวขอบคุณค่ะแล้วเราอยากได้อะไรไหมคะพี่ไม่อยากได้อะไรเลยค่ะอยู่ด้วยกันแบบนี้ดีแล้วไม่ใช่คืออ่ะไม่ได้อยากได้เป็นพิเศษอยู่แล้วหรือว่าเขาให้บ่อยอยู่แล้วไม่ได้ให้บ่อยเลยก็คือให้เทศกาลวันเกิดมันอะไรเงี้ยค่ะแค่นั้นเองคนมองว่าปีที่เราก็ลงรูปคู่กันตอนปีใหม่เหมือนเป็นเปิดตัวแล้วก็ครบหนึ่งปีครบรอบหนึ่งปีทำไมอ้ําอึดอัดวันนี้เอาชุดแน่นแน่นไปชุดแน่นใช่ค่ะแล้วต้องทำใจไปทานเนาะชุดแน่นใช่ไหมคะบางคนถามแต่ว่าเห็นเอแซวเขาบอกว่าเขาเปย์เงินจะเปย์ผู้ชายถ่ายเงินพี่เอเปย์ผู้ชายพี่เอหรือเปล่าพี่เอเขาว่าชอบเปย์หรออ้ํามันไม่เคยเปย์ผู้ชายอ้ํางกก็ตายแต่ว่ามีการเปย์เกิดขึ้นชอบพี่เอชอบมากปนไทยไม่สนุกเท่าพี่เอไม่พี่เอสนุกมากอ่ะแต่เรายืนยันว่าไม่เคยปนของพี่เอแล้วมาแบบเป็นผู้ชายนะพี่เอไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยเขาปักปั๊มเขาปักปั๊มจริงๆอะเขาชอบเปเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายเด็กด้วยเปอยู่ไหมครับพี่เอตำรวจเปตลอดค่ะปวดเรียกตำรวจมาจับอย่างนี้บอกพี่เอยังไงดีคะมองมีเตือนมองไม่มาเนี่ยหนาวว่าเราเนี่ยค่ะ
มีแต่พี่เอ๋บ้างไหมว่าเบาๆหน่อยแล้วเป็นผู้ชายเขาไม่บอกอําหรอกแต่อํารู้มานี่แล้วมีใส่เสื้อครับจริงๆเขาไม่ได้เป็นหรอกเขาเป็นคนใจดีกับทุกคนทุกคนค่ะไม่ว่าเพศไหนเขาก็ใจดีหรือว่าจริงๆแล้วเป็นแผนการของเราในการแบบจะช่วยเพื่อนเซฟเงินช่วยพี่เอ๋เซฟเงินก็เลยแบบว่าถ่ายเงินมาไว้ที่เราดีกว่าคือเพราะอะไรคือเห็นหน้าเขาแล้วมันต้องไถ่อ่ะมันมีความสุขแบบมากเลยอ่ะเห็นเขาได้เงินตกแล้วเขาต้องซ่อนเงินในกระเป๋าทำตัวไม่มีเงินอะไรเงี้ยแล้วมีความสุขอะไรเงี้ยเป็นแบบจู่โจมเลยไหมคะใช่ค่ะเขาเจออ้ําเขาต้องซ่อนเงินย้ายกระเป๋าไปฝากเด็กคนนี้คนนี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบที่เด็กใช่แล้วเขาก็ไปด่าเด็กด้วยว่าทำไมถึงบอกถึงยื่นกระเป๋าให้แต่จริงๆแล้วเด็กแอบบอกจริงๆพี่เอเขาชอบให้พี่อ้ําปล้นนะคะพี่เอจะมีความสุขมากเลยรู้อยู่แล้วว่าพี่อ้ําจะต้องปล้นแต่ก็ต้องกดเงินมาให้พี่อ้ําปล้นคือเป็นโรคจิตอย่างหนึ่งเลยนะแล้วทำไมปล้นเราได้บ้างมั้ยพี่เอไม่เคยปล้นน้ำเลยอ่ะไม่เคยเลยอ่ะหรือว่าคนเราไม่ได้หรือเปล่าเคยจับได้มากสุดเท่าไหร่คะแล้วก็สองหมื่นนึงค่ะโอ้ปล้นอย่างนี้ปล้นแล้วก็แอบไปเอาแต่ปีนี้อ้ำมาบอกเขาแล้วว่าของขวัญวันเกิดอ้ำไม่เอานะเพราะอ้ำปล้นเธอมาเยอะแล้วอ้ำก็รู้จักแบบให้บ้างอ่ะเนาะไม่เขาต้องเสียเงินให้อ้ำเยอะแยะก็บอกว่าปีนี้อ้ำไม่เอานะอ้ำไม่รับไม่เอาเป็นเงินสดขอเป็นเช็คไม่ใช่ก็เนี่ยถือว่าไม่รับละกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยไปป้นกันได้มันจะได้กินกันได้เรื่อยๆเนาะแค่ทีเดียวแล้วจบไปแต่ว่าปีนี้จะไม่เห็นพี่อ้ํามีคลิปพี่อ้ําป้นพี่เอแล้วป้นบอกว่าป้นแต่ของขวัญไม่เอาจะไปป้นเรื่อยๆดีกว่า 2-3 หมื่นเก็บสะสมไปทั้งปีมั้งคงได้เยอะระยะยาวอ่ะระยะยาวหน่อยค่ะละครเปิดกล้องแล้วเป็นไงบ้างคะเปิดกล้อง3วันแรกคืนที่3ไม่สบายเป็นหวัดไปอาทิตย์นึงพอเปิดกล้องอีกเนี่ยเมื่อคืนไม่สบายอีกไปโรงพยาบาลแอดมิดมั้ยคะใช่แต่อากาศมันร้อนนะคะมันก็เส้นขึ้นนะแล้วก็ไปโรงพยาบาลเพราะกลัวจริงๆไม่เป็นไรเพราะมันร้อนอากาศร้อนค่ะเกิดจากอะไรคะอากาศร้อนเพราะทำงานหนักด้วยไม่ป่วยเลยมันเป็นความเครียดเพราะตั้งใจทำงานหนักมากเลยค่ะไม่ใช่หรอกมันตื่นเช้ามากมันตื่นเช้าแล้วอากาศร้อนอ้ําถ่ายข้างนอกค่ะแล้วมันร้อนมากอย่างนี้ต้องระวังไหมคะพี่อ้ําหลังจากนี้ก็มันก็ระวังอะไรทำอะไรไม่ได้อะค่ะอย่างนี้ไม่ใช้เวลาปรับตัวนานไหมครับการเริ่มกลับมาในกองชีวิตจริงอ้ําชอบไปกองถ่ายมากแต่อาจจะไม่ได้ชอบตื่นจากตีห้าครึ่งเนี่ยอ้ําไม่ได้กว่าจะได้นอนก็ตีหนึ่งแล้วเงี้ยตีห้าครึ่งอ้ําตื่นแล้วมันติดกันเงี้ยอ้ําก็พยายามนอนเร็วขึ้นมาห้าทุ่มห้าทุ่มครึ่งแต่พอนอนห้าทุ่มมันก็ตื่นมาตีห้าซึ่งปกติอ้ําคนตื่นตีห้าครึ่งอ่ะมันจะชอบตื่นก่อนเวลาอะไรเงี้ยก็เลยแบบเลยไม่ค่อยสบายง่ายค่ะกับน้องมิกเป็นยังไงบ้างครับน้องมิกน่ารักมากน้องมิกซื้อของมาให้คนในกองทุกวันน้องมิกทำให้แบบอ้ํารู้สึกว่าตายนะเขาจะเอาอะไรไปสู้เนี่ยแล้วล่าสุดคือเมื่อวานอ้ําก็เลยแบบว่ามีเขาซื้อให้ทุกขนมเปี๊ยะผลไม้เขาซื้อแจกทุกคนเลยนะคะทุกคนนะคะและทุกคิวที่6คิวเนี่ยทุกคิวอ้ําก็เลยรู้สึกว่าคือวันสุดท้ายแล้วอ้ําก็เลยไปเอาสาลีของแม่เอามาลูกนึงให้เขาเสร็จแล้วอ้ําก็เลยบอกเขาหวานคือโทรขับรถว่าระหว่างทางมีอะไรขายจอดเลยนะจอดเราต้องจอดอ้ําก็ตั้งใจนั่งในรถไปไกลมากซึ่งถ่ายลําลูกกาไอ้สิอย่างไรอ้ําหันมองข้างทางตลอดเลยว่ามีอะไรขายข้างทางมาอ้ําจะต้องซื้อให้ปากกองอันจะต้องทําคะแนนอันจะต้องซื้อให้ได้อ้ําเจออะไรคะนะปาตะโกปาตะโกอะไรบางอย่างอ้ําเหมาเลยวันเดียวแต่เราไม่ไหวเพราะอ้ําไม่ได้นอนในรถเลยอ้ําหมดแต่จ้องว่าเฮ้ยมีอะไรขายเพราะว่าตอนนั้นมันเช้า 7:00 นมันจะมีอะไรขายอะไรเงี้ยอ้ําต้องซื้อให้ได้ต้องซื้อให้ได้เป็นขวัญใจกองถ่ายมากกว่าเขาเป็นไปแล้วทุกคนโทรศัพท์ก็ติดรูปมิกอ้ําก็เลยต้องบอกว่านั่นไหนรูปอ้ําล่ะก็ใจดีที่เขาก็แตะรูปอ้ําบ้างอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ต้องแฝงวันไม่ทันวันเลยคงไม่ทันเขาแล้วค่ะเพราะเขาวางแผนอาทิตย์หน้าแล้วเขาจะซื้ออะไรมาแอบไปตามสื่อบ้างมั้ยคะว่าขนมเปี๊ยะแล้วค่ะอ้ําคิดว่าแต่ว่าพัดการร่วมงานการแสดงของน้องมิกเป็นไงบ้างครับเขาเก่งมากเลยนะเขาเก่งมากแสดงดีเนาะเขาถึงบทบาทมากค่ะเป็นไงบ้างคะคู่เราพี่อ้ำเราดูเท่ากันมากเลยสติปัญญาเราเหมือนอายุ27เหมือนก่อนหน้านี้น้องมิกเขาบอกว่าก็สเกรงพี่อ้ำเขาเล่นละครเก่งมากเลยนะแล้วเมื่อวานก็มีฉากแบบว่าที่เขาต้องถอดเสื้ออ้ําเข้าใจแล้วที่มีฉายาของเขาแล้วก็ไปนั่งไปเห็นไม่เห็นเห็นบนกองถ่ายเราเป็นจ้องเหรอคะพี่อ้ําหรือไม่จ้องค่ะเพราะอ้ําปิดเขาด้วยซ้ําเพราะว่าอะไรป่ะกล้องอ่ะ
ือเขาตัวขาวกว่าอ้ำอ่ะซึ่งผู้หญิงจะดำกว่าผู้ชายได้ยังไงอ้ำก็เลยเอาตัวอ้ำมาปิดทั้งตัวเลยแต่มองเพลินปิดหัวให้เขานะคะปิดหัวเลยปิดหัวให้เขาสมฉายาอ้ำไม่กล้าดูแต่คนในกองก็พูดไงแล้วอ้ำอยู่แบบก็เลยต้องปิดไงเพราะว่ามันเห็นความแตกต่างระหว่างผิวเขากับผิวอ้ำมากเลยสตรอเบอรี่หรือช็อกโกแลตอ่ะหนูเอ้ยอ่ะหนูไม่ใช่ตื่นเต้นไม่ได้ตื่นเต้นเลยอ้ําไม่ได้ดูค่ะจริงๆแต่คนในกองพูดอ่ะก็ไม่ได้หันมาอยู่ใกล้ๆอ่ะอย่างเงี้ยไม่ได้หันแต่เขาก็พูดกันยืนยันแล้วว่าแต่ตัวขาวจัวเห็นตัวไม่กล้าไปมองนมเขาจะไปมองได้ไงล่ะคะอันนี้เหมือนป่ะคะพี่อ้ําจับเออจับเลยเหรอค่ะเออเหมือนอยู่ขอนิดนึงแต่ละมีคนจิ้นแล้วนะครับภาพออกมาเหรอคะแค่แบบเรื่องหลังออกมาคนก็ชอบแล้วดูแล้วสนุกมากเลยอ่ะอ้ํามันจะพูดยังไงพูดกันเหมือนกับอวยละครตัวเองอ่ะเนาะอวยมันสนุกมากจริงๆตอนนี้บทมาถึงตอนที่10แล้วอ้ําอ่านหมดแล้วยังไม่หายไปไหนอ่ะรอดูการคุยเนาะพี่ตีอย่างถ่ายปีนี้จะมีให้แฟนๆได้ชมเรื่องเนี้ยพระเอกร้ายมากเลยอ่ะคือปักจัดมากอ่ะเลิฟซีนคะตบจูบปินมันต้องมีอยู่แล้วแต่มันปินแบบแปลกๆหน่อยอ่ะค่ะเพราะปินผู้ชายเขาก็ร้ายอย่างเงี้ยใช่ปักร้ายอย่างนี้ตบจูบมั้ยคะพี่อ้ํามีบ้างเราจะสวยเราจะสวยมากถ้าเขามาแบบว่าจู่โจมเราเนี้ยจะสวยอ้อมแขนมาละครป่ะเป็นละครนะเป็นนี้ละครป่ะไม่ถึงขนาดนั้นเนาะใช่แต่ก็สนุกมากค่ะบอกเลย6วันนี้พร้อมเหมือนพร้อมเปิดเลยอ่ะเต็มที่เราเรียกเนาะเต็มเลยค่ะครับปีนี้ดูเนาะสนุกแน่นอนอันนี้สบายใจอีกแล้วได้ดูแน่นอนเอาอันมั่นใจค่ะโอเคขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่อ้ํายืนติดกับผมอ่ะ